สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มกัญชัยโทรเคลียร์อาจารย์ประวินปมบทบาทพิธีกรกรณีคดีแตงโมจากที่ทางด้านอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการมหาวิทยาลัยเกียวโตแสดงความคิดเห็นถึงโศกนาฏกรรมแตงโมผ่านทาง Facebook ที่มีบางช่วงบางตอนกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของพิธีกรเบอร์ต้นหนุ่มกัญชัยว่าบทบาทของผู้ชี้นำสังคมอย่างพี่หนุ่มกัญชัยแม้ดิฉันได้เขียนไปขอบคุณในเรื่องการเป็นปากเสียงชาวบ้านแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่านี่เป็นบทบาทที่เหมาะสมของผู้ดำเนินรายการหรือไม่ที่ต้องคงความเป็นกลางให้มากที่สุดและรายงานข้อเท็จจริงแทนที่จะเป็นการรายงานอารมณ์การเลคเชอร์แขกที่มาดังนี้พี่หนุ่มรู้ว่ากระแสสังคมอยู่ที่ไหนและต้องการแคปิตอลไลซ์จากกระแสอันนั้นเพื่อความสำเร็จของรายการและตัวพิธีกรเช่นกันในรายการนั้นมันมีการพิพากษาเกิดขึ้นแล้วเหมือนกันอันนี้ค่อนข้างโหดคือคนไทยชอบดูการเชือดกลางรายการแบบสดๆอย่างนี้มากงานนี้ทำเอาพี่หนุ่มถึงกับรีบส่งข้อความหาอาจารย์ประวินบอกว่าผมไม่มีเจตนาแบบนั้นเลยนะครับพร้อมอีโมจิร้องไห้โดยทางด้านอาจารย์ประวินก็ได้โพสต์เคลียร์ผ่าน Facebook อีกครั้งว่าเมื่อสักครู่พี่หนุ่มกัญชัยโทรมาหาค่ะคุยประมาณ15นาทีพี่หนุ่มกังวลใจว่าดิฉันและเพื่อนคนอื่นๆจะเข้าใจผิดหลังจากที่ข่าวสดเอาสิ่งที่ดิฉันเขียนถึงพี่หนุ่มไปลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องบทบาทการเป็นพิธีกรในวันนั้นแล้วพี่หนุ่มเล่าว่าการสัมภาษณ์ครั้งนั้นมันมีที่มาที่ไปอย่างไรและได้ย้ำว่าไม่มีเจตนาไปเลคเชอร์แขกที่มาร่วมรายการไม่มีสคริปต์ไม่ได้เตรียมอะไรเป็นไปตามโฟลว์ของการสนทนาส่วนหนึ่งต้องการให้แขกที่มาได้ใช้โอกาสอธิบายต่อสาธารณชนจึงอาจดูว่าคำถามหรือการแสดงความเห็นชี้นำเกินไปพี่หนุ่มรู้สึกห่วงว่าดิฉันจะเข้าใจผิดจึงอยากโทรมาอธิบายส่วนตัวดิฉันบอกตรงๆว่าอยากแนะนำในฐานะกัลยาณมิตรจริงๆซึ่งที่จริงดิฉันจะอวยว่าวันนั้นพี่หนุ่มทำดีมากๆก็ได้แต่มันขัดกับความรู้สึกและเพื่อนๆหลายคนก็คิดแบบเดียวกับเราจึงอยากฝากคำแนะนำเพราะตอนนี้พี่หนุ่มและโหนกระแสได้ขึ้นถึงจุดพีคมากๆแล้วอยากให้พี่หนุ่มทำงานแบบนี้เพอร์เฟกต์กว่านี้ขึ้นไปอีกซึ่งพี่หนุ่มก็น้อมรับคำแนะนำและบอกว่าจะนำไปแก้ไขปรับปรุงต่อไปอยากขอให้เพื่อนๆเข้าใจตรงนี้ด้วยค่ะว่าพี่หนุ่มไม่มีเจตนาแบบนั้นการรับคำชมย่อมง่ายกว่าคำติเรื่องนี้ดิฉันนับถือพี่หนุ่มมากๆที่รับคำติฉันด้วยความยินดีอ้ออันนี้ดิฉันบอกพี่หนุ่มแล้วว่าจะเอาเรื่องนี้มาเขียนต่อให้เพื่อนๆอ่านค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ